ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้น Motorbike and Travel นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า5เหตุผลที่ทำไมคน ที่ขี่ CB500X อยู่แล้วไม่ควรอัพ CC นะฮะติดตามกันได้เลยครับโอเควันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง Touring Adventure ยอดฮิตของประเทศไทยในวันนี้นะฮะจริงๆก็ฮิตมาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่มันเปิดตัวตั้งแต่ปี2012นะครับเป็นรถที่ฮิตมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มาทำให้กระแสสาย Touring Adventure ในประเทศไทยเนี่ยบูมสุดๆเลยก็คือเจ้า Honda CB500X ครับ CB500X เนี่ยผมสำหรับผมนะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ Touring เลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ CC ไม่สูงมากนะครับ 500cc ก็คือเป็นตัวแรกสุดที่สำหรับคนที่เล่นบิ๊กไบค์สไตล์ทัวริงนะฮะเล่นกันนะครับก็เป็นรถที่จับต้องได้ง่ายเข้าถึงง่ายนะฮะมือใหม่ออกศูนย์เนี่ยประมาณ 201,000 นะครับในตอนนั้นเนอะตอนนี้รู้สึกว่าจะ215หรือ22ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นรถที่ราคาเริ่มต้นจับต้องได้นะฮะคนที่ซื้อผ่อนก็ผ่อนเดือนละไม่กี่บาทนะครับคนที่ซื้อมือ2ก็มีราคาให้เลือกเยอะแยะมากมายตั้งแต่ 8-90,000 ไปจนถึงแสนกลางๆนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ของแต่งแล้วแต่ปีนะฮะผมคิดว่ามันเป็นรถที่เข้าถึงง่ายครับแล้วก็เหมาะกับการขี่ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับซื้อรถคันนึงเนี่ยผมว่า CB500X เป็นรถที่คุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ขี่มันทุกวันเลยนะฮะเพราะว่ามันขี่ไปทำงานก็สะดวกขี่ในเมืองคล่องตัวซอกแซกได้ไม่เหนื่อยมากกินน้ำมันน้อยนะฮะผมว่าน้อยประมาณสัก 27-28 โลลิตรได้นะครับแล้วก็ขี่ทางไกลพอไปได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบเข็นคันเร่งหนักๆเดินทาง 120-140 เนี่ยสบายๆเลยนะครับไม่ถึงกับเหนื่อยมากนะฮะเรียกว่าครบเลยนะครับดีกว่าที่จะต้องซื้อมาแล้วก็จอดไว้ที่บ้านเอาไปขี่เฉพาะตอนเที่ยวนะครับวันธรรมดาก็ต้องจอดบางที 2-3 เดือนเที่ยวทีเอาออกมาขี่แบตเสื่อมอีกเหมือน GS ผมนะปัจจุบันนะฮะโอเควันนี้ผมจะพูดถึง5เหตุผลนะครับที่คนมี CB500X อยู่แล้วมีขี่อยู่แล้วไม่ควรอัพ CC นะครับเหตุผลแรกครับคือถ้าคุณอัพ CC ไปต้องเตรียมรับมือกับค่าบำรุงรักษาที่สูงขึ้นแน่นอนครับ CB500X เนี่ยเป็นรถที่ค่าดูแลรักษาถูกมากครับผ้าเบรกใช้กับรุ่นเล็กๆได้นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยใช้กับรุ่นเล็กๆได้เยอะเลยนะครับเข้าปูนอกได้ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาได้เทคโนโลยีเครื่องที่แบบทั่วๆไปเข้าร้านรถเล็กข้างนอกได้นะครับเครื่องยนต์ทนมากมีคนวิ่งถึงแสนกว่าโลแล้วนะฮะค่าดูแลถูกมากครับดิสเบรกฝั่งเดียวนะครับผ้าเบรกก็เปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวไม่ต้องเสียสองฝั่งนะครับผ้าเบรกถูกมากนะฮะโซ่สเตอร์อะไรต่างๆถูกมากนะครับอะไหล่ถูกทุกชิ้นเลยของแต่งก็ถูกนะฮะของแต่งก็เยอะนะครับยางก็ไม่แพงนะฮะล้อ17-17เนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับล้อ19-17ก็หาได้ใช้สเปคเดียวกับ V-Storm ได้นะฮะอะไหล่ถูกดูแลง่ายข้อที่2ครับเหตุผลที่2คือประหยัดน้ำมันมากครับ 27-28 โลลิตรเนี่ยผมว่า Nmax ผมอะขี่ไปทำงาน Nmax 155นะขี่ไปทำงานเนี่ยประมาณสัก 35-36 โลลิตร 500X 27-28 โลลิตรเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยครับกับพละกำลังที่ได้นะครับใส่ปิ๊บหลังใบนึงใส่โน้ตบุ๊กไปทำงานขี่ในเมืองสบายมากซอกแซกสบายนะครับขี่บ่อยๆสักอาทิตย์นึงก็จะรู้สึกว่ารถมันเบาเหมือนรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยแหละนะครับค่าน้ำมันถูกนะฮะเพราะว่าถ้าคุณอัพ CC ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น650เนี่ยคุณจะไปเจอกับค่าน้ำมันราวๆสัก 20-21 โลลิตรถ้าคุณอัพไปเป็นตัวพันเนี่ยคุณจะไปเจอกับค่าน้ำมันที่18-78โลถ้าคุณ
อัพไป 1,200 เนี่ยคุณจะเจอกับ15 16 โลลิตรแน่นอนนะฮะเรียกว่าต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับค่าน้ำมันครับ 500X ประหยัดมากโอเคข้อที่3คือมันขี่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยขี่เที่ยวได้ด้วยครับข้อนี้ผมว่าเป็นข้อที่คุ้มสุดๆเลยนะครับคือถ้าเกิดเงินเราไม่ได้แบบเหลือกินเหลือใช้มากพอครับผมว่าการมีรถน้อยคันน่ะดีที่สุดเพราะว่าการที่เรามีหลายคันเนาะมีซีซีสูงไว้สำหรับเที่ยวมีรถคันเล็กไว้สำหรับไปทำงานข้อเสียของมันก็คือเวลาที่คุณไม่ได้เที่ยวอ่ะรถมันก็จะต้องจอดอยู่เฉยๆจอดนานยิ่งจอดนานยิ่งเสื่อมยางก็เสื่อมตามอายุถึงแม้รถไม่ได้ขี่แต่มันก็เสื่อมตามอายุนะครับน้ำมันเครื่องก็เสื่อมนะครับระบบต่างๆก็เสื่อมซีนก็เสื่อมแบตก็เสื่อมนะครับจอดไว้นานๆเนี่ยเสื่อมไปหมดเลยนะครับขับทุกวันดีกว่าครับมีรถคันเดียวแล้วขับได้ทั้งเที่ยวทั้งทำงานเนี่ยผมว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะฮะคุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็การที่เรามีรถหลายคันน่ะค่าดูแลมันก็ต้องตามมาหลายคันครับค่าภาษีเอ่ยค่าประกันเอ่ยค่ายางค่าแบตซึ่งรถไม่ได้ขับเนี่ยพอถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนครับค่าน้ำมันเครื่องก็เหมือนกันครับคุณจอดทิ้งไว้ 5-6 เดือนวิ่งไม่ถึงระยะเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันเสื่อมอายุหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า 500X ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากเลยก็คือขี่ทำงานได้ด้วยขี่เที่ยวได้ด้วยทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็การออกทริปท่องเที่ยวนะครับข้อ4ครับคือ 500cc ไปถึงทุกที่นะฮะไปได้เหมือนกันครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเบตงเชียงรายเบตงไปได้หมดครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแบบเข็นคันเร่งเสี้ยนคันเร่งหนักๆนะฮะการที่คุณไปกับกลุ่มทั่วไปขี่120 140เนี่ยถึงเหมือนกันครับไปได้ครับไปกับตัวใหญ่คุณก็ไปได้นะคุณก็อย่าไปเข็นตามเขามากหรือว่าคุณก็อยู่กลุ่มหน้าๆไปนะครับเขาบิด140คุณก็อยู่กลุ่มหน้าๆไปตามคันผู้นำเลยครับรับรองคุณไปได้ครับเพราะว่าพอกลุ่มหน้าขับ140อ่ะ100 500X มันยังตามทันไงแต่ถ้ากลุ่มหน้าขับ140แล้วกลุ่มข้างหลังอ่ะที่ต้องตามอ่ะ107 108นะจะบอกคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นรถที่ซีซีน้อยกว่าเพื่อนอ่ะเราไปอยู่แถวหน้าๆครับอยู่ตามผู้นำเลยยิ่งดีครับเพราะว่าพอผู้นำเขาเห็นว่าเรา 500X เริ่มห่างเนี่ยเขาก็จะชะลอครับแต่ถ้าพวกตัวใหญ่เขาขึ้นไปนำอ่ะเขาตามกันทันอ่ะเขาก็จะไม่ชะลอนะครับเลือกกลุ่มให้เหมาะสมนะครับผมว่า 500X ไปได้ทุกที่ทุกทางนะฮะข้อที่5ครับสุดท้าย 500X เข้าป่าได้ลุยได้วิบากได้นะฮะมันเบาน้ำหนักมัน197 โลผมว่ามันก็เบาอ่ะก็ไม่ถึงกับหนักนะครับมันเวลาไปเจอทางวิบากมันพอไปได้นะครับเจอทางแอดเวนเจอร์มันไปได้มันเบาอ่ะคือทักษะไม่ต้องสูงมากแต่ว่าพอรถเบามันก็คอนโทรลง่ายอ่ะพอล้มแปะล้มอะไรมันก็ยกคนเดียวได้อ่ะนะคือมันไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับมันไม่ถึงกับแบบเข้าป่าแบบวิบากหรอกแต่ว่ามันพอไปได้อ่ะมันขึ้นเขาได้มันน้ำตกได้มันอะไรได้มันเข้าไปได้แบบลึกอ่ะนะครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็ยิ่งช่วงโควิดด้วยคืออัพซีมาตอนเนี้ยก็ซื้อมาก็จอดนะครับมี 500X อยู่แล้วผมว่าใช้ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ขี่เยอะๆขี่ทุกวันขี่บ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมว่าซื้อรถอย่างเงี้ยคุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะครับใช้ให้คุ้มของแต่ง 500X ที่ตัวใหญ่มี 500X มีทุกอย่างใส่ปี๊บ3ใบขนของได้ทุกอย่างแคทบาร์มีหมดนะครับสปอตไลท์อะไรติดแบบโหดูอลังการผมเคยเห็น 500X แต่งสวยๆอ่ะดูอลังการมากเลยนะนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอยากจะรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมาทำคลิปตอบให้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ